judge. Sit. Sit. Go. Down. Go right. Look. Go left. Up. Go straight. เมื่อเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจกู้ภัยเราจะมี3คำสั่งที่สำคัญมากหากเกิด aftershock สุนัขต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว3คำสั่งที่พวกมันต้องตอบสนองคือ 1. หยุดฉุกเฉินอีกคำสั่งหนึ่งคือเรียกกลับและคำสั่งออกซึ่งเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาและเราเห็นว่าต้องดำเนินการทันทีสุนัขเหล่านี้จำเป็นต้องตอบสนองซึ่งคำสั่งนี้ถือเป็นคำสั่งที่จำเป็นสุนัขเหล่านี้ได้รับการฝึกเป็นสุนัขค้นหาอีกทั้งสุนัขพันธุ์นี้มีแรงผลักดันอยู่ใน DNA ซึ่งไม่มีสุนัขสายพันธุ์อื่นใดเทียบเคียงได้พวกมันรู้ว่างานของมันคืออะไรแน่นอนว่าแรงผลักดันของพวกมันเรียกได้ว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญเลยทีเดียวดังที่แอนดี้กล่าวแล้วว่าสิ่งแรกที่เรามองหาคือสุนัขที่จะทำหน้าที่ค้นหาและช่วยเหลือต้องมีพลังขับเคลื่อนสูงและฉันคิดว่าสุนัขสองตัวนี้มีแรงขับเคลื่อนและพลังงานสูงมากสุนัขทั้งสองตัวนี้มีปุ่มเปิดและปิดดังนั้นเราจึงสามารถสั่งมันเพื่อไปทำงานและจะสั่งหยุดเพื่อให้มันผ่อนคลายสุนัขทั้งสองตัวนี้เป็นสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์สำหรับทำงานพวกมันจึงมีขนาดเล็กกว่าโกลเด้นทั่วไปที่คุณเห็นในประเทศไทยพวกมันผอมและว่องไวกว่าซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อพวกเขาทำการค้นหาและช่วยเหลือพวกมันสามารถปีนข้ามซากปรักหักพังได้อย่างง่ายดายมากมันมีจมูกที่ยอดเยี่ยมเราฝึกพวกมันให้ใช้จมูกอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นดังที่แอนดี้บอกว่ามันอยู่ใน DNA ของพวกมันพวกมันชอบทำงานสุนัขเหล่านี้จึงตื่นเต้นมากเมื่อมีโอกาสได้ไปทำงานพวกมันใช้จมูกเพื่อค้นหาคนที่สูญหายน้ำหนักตัวมันค่อนข้างเบาแค่23กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งสำหรับเรามันเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับสุนัขที่หนักกว่าเพราะเราต้องสามารถอุ้มสุนัขของเราได้เมื่อข้ามเศษหินหรืออิฐดังนั้นน้ำหนักเพียงประมาณ23กิโลกรัมจึงสำคัญสำหรับเราและพวกมันมีความสุขสามารถรับการฝึกได้ดีมากเซียร่าและซาฮาราเคยได้รับภารกิจหลายอย่างเราทำงานร่วมกับหน่วยงาน NGO และมูลนิธิต่างๆเราได้ค้นหาผู้สูญหายมากมายแต่น่าเสียดายที่ส่วนมากเราจะค้นหาเจอผู้เสียชีวิตซึ่งยังเป็นโชคดีที่สุนัขเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและค้นหาซากศพและนั่นเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราสามารถค้นหาผู้เสียชีวิตไปแล้วได้เช่นกัน
ฉันคิดว่าภัยพิบัติครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดทุกที่ที่เราเห็นคืออาคารที่พังทลายที่ผ่านมาเราเคยได้ปฏิบัติภารกิจที่อาจจะเป็นอาคารเพียงหลังเดียวหรือ2-3หลังที่พังทลายลงมาแต่ที่ที่เราทำงานอยู่ทางตอนใต้ของอาดานาในตุรกีทุกที่ที่คุณมองเห็นมีอาคารถล่มดังนั้นขนาดความรุนแรงจึงแตกต่างกันมากคนไทยทั้งประเทศติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ที่ตุรกีและได้ส่งกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจคุณทั้งสองคนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ Well, I think mostly we're very grateful เรารู้สึกขอบคุณและรู้สึกซาบซึ้งใจมากสำหรับการสนับสนุนที่เราได้รับมันเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดเพราะภารกิจในตุรกีมีคนไม่กี่คนในประเทศไทยที่รู้ว่ามีปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือโดยสุนัขอย่างไรก็ตามผลจากภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีการตื่นตัวค่อนข้างมากและเราซาบซึ้งในการสนับสนุนที่ได้รับจากประเทศไทยและเราขอขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนนั้นใช่ครับมันทำให้ขวัญและกำลังใจของเราดีขึ้นในขณะที่เราอยู่ที่นั่นและหวังว่าต่อจากนี้ไปมันจะยกระดับภาพลักษณ์ของ Thailand USA ในประเทศไทยและทำให้สุนัขกู้ภัยมีบทบาทไม่เพียงแต่ในการค้นหาและกู้ภัยเท่านั้นแต่มันฉลาดและมีความสามารถมากหวังว่ามันจะเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับสุนัขทั่วไปในประเทศไทยครับ